เปิด6เหล่านางร้ายจากเจ้าหญิงดิสนีย์เวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นที่ค่อยๆทยอยนะคะสร้างโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆนอกจากทางตัวเจ้าหญิงเนี่ยที่ได้รับความสนใจไม่น้อยทางด้านฝั่งตัวร้ายเองก็ยังกลายเป็นที่น่าจับตามองด้วยเช่นกันจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยคนที่6เคทแบลงเชตประเดิมจากเจ้าหญิงยุคแรกๆนะคะเธอได้รับบทเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายในเรื่องซินเดอเรลล่าเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นในปี2015โดยเธอนั้นก็เคยได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าชื่นชอบเคทนิยายโดยเฉพาะซินเดอเรลล่าและจากการรับบทเป็นตัวละครแม่เลี้ยงทำให้เธอนั้นได้สนใจว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้คนเราถึงได้ชั่วร้ายได้ขนาดนี้เพราะเธอเชื่อว่าไม่มีใครร้ายมาตั้งแต่เกิดซึ่งทางตัวแม่เลี้ยงนั้นก็กลายเป็นคนใจร้ายเพราะเกิดจากแรงจูงใจที่อิจฉาในตัวของซินเดอเรลล่ายิ่งตอนที่พ่อของซินเดอเรลล่าจากไปด้วยปัญหาด้านการเงินความกังวลทำให้ความอิจฉาริษยาทวีคูณในตัวซินเดอเรลล่าเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ตัวละครอย่างแม่เลี้ยงกลายเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายนั่นเองคนที่5แองเจลีน่าโจลี่เจ้าแม่แห่งวงการฮอลลีวูดจากแต่เดิมในเวอร์ชันของการ์ตูนนะคะเรื่อง Sleeping Beauty เจ้าหญิงนิทราได้ถูกเปลี่ยนในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นให้เป็นเรื่องของ Maleficent ที่จะเล่าในมุมมองของตัวละครตัวร้ายที่ต่างออกไปโดยได้ตัวแม่อย่างแองเจลีน่าโจลี่มารับบทเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเนื้อเรื่องแม้ว่าเธอจะเคยแสดงภาพยนตร์ท็อปๆมามากมายนะคะแต่การมารับบทบาทในครั้งนี้ของแองเจลีน่าเธอต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยทีเดียวเพื่อต้องการถ่ายทอดอารมณ์ให้เข้ากับถึงตัวละครก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่แสดงออกมายากที่สุดได้เช่นกันคนที่4กงลี่ราชินีแห่งวงการภาพยนตร์จีนที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะจากแต่เดิมในเวอร์ชันของการ์ตูนเรื่องมู่หลานตัวร้ายหลักของเรื่องนั้นก็คือชานอยู่ชายร่างกำยำหัวหน้ากองโจรที่ถูกเปลี่ยนบทบาทใหม่ให้เป็นแม่มดตัวร้ายที่มีชื่อว่าเซียนเหนียงนั่นเองคนที่3เมลิซ่าแมคคาทีเธอเป็นทั้งนักแสดงนักร้องนักเขียนรวมไปถึงผู้กำกับภาพยนตร์และก็กลายเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะคะอย่างเรื่อง The Little Mermaid และอีกตัวละครที่น่าสนใจนั่นก็คือบทเออร์ซูล่าแม่มดป้าหมึกตัวร้ายจากท้องทะเลที่รับบทโดยเมลิซ่าแมคคาทีที่โผล่ออกมาในตัวอย่างแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นคนที่2เจสสิก้าอเล็กซานเดอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่น่าสนใจจากเรื่อง The Little Mermaid อย่างที่ทราบกันนะคะว่าในเรื่องทางฝั่งตัวร้ายอย่างเออร์ซูล่าเนี่ยมี2ร่างแปลงนั่นก็คือวานิซ่านะคะร่างแปลงของเออร์ซูล่าตัวร้ายในเรื่อง The Little Mermaid ที่ทำให้เจ้าชายหลงรักอย่างไรก็ตามฐานเจสสิก้าในบทร่างแปลงของเออร์ซูล่านั้นก็ยังไม่ปรากฏออกมาในตัวอย่างให้เราได้เห็นคนที่1ก้าวกระโดดกลายเป็นอีกภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นจากภาพยนตร์เรื่อง Snow White หลังจากการประกาศผู้ที่ได้รับบทเป็น Snow White ไปแล้วนะคะทางดิสนีย์ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการด้วยว่าคนที่จะมารับบทเป็น Evil Queen ราชินีใจร้ายนั่นก็คือก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งเธอนั้นก็ตื่นเต้นมากพร้อมกับบอกด้วยว่าติดใจบทตัวร้ายทำเอาโปรเจกต์ Snow White กลายเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่แฟนดิสนีย์ตั้งตารอ